สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะก็คลิปนี้เนี่ยเป็น product that I use up เหมือนเดิมนะคะที่ทำกันบ่อยๆนะก็คือว่ารีวิวผลิตภัณฑ์ที่เมย์ใช้หมดเกลี้ยงแล้วนะคะเอามาพูดถึงให้ได้ชมกันมีค่อนข้างหลายตัวมากๆนะคะคลิปนี้พิเศษนิดนึงเนื่องจากว่ามันจะเป็น product ที่เป็นสกินแคร์รูทีนที่เมย์ปรับใหม่นะคะแล้วใช้จนหมดแล้ว product เหล่านี้รู้สึกว่ามันเวิร์กแล้วก็ทำให้ผิวของเมย์เนี่ยดีขึ้นมากกว่าสกินแคร์รูทีนที่เมย์เคยพูดถึงไปก่อนหน้านี้อีกนะคะก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเอเม่นะคะตอนนี้เป็นสำลีที่เมย์ใช้บ่อยมากๆนะคะแผ่นเขาก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเคยพูดถึงในคลิปนี้ไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็นุ่มมากๆแล้วก็ราคาคุ้มค่านะคะแล้วก็ไม่บาดผิวใช้กับโปรดักทั้งเป็นการเช็ดโทนเนอร์หรือว่าการทำความสะอาดผิวได้ดีมากนะคะตัวนี้ก็ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์สำลีที่ชอบอยู่นะคะโอเคต่อไปนะคะเป็นคลีนซิ่งนะคะตัว Pure Vivi Cleansing Lotion นี่นะคะก็เป็นคลีนซิ่งวอเตอร์ของญี่ปุ่นนะคะมีลักษณะคล้ายกับพวกคลีนซิ่งวอเตอร์ทั่วไปที่เราใช้กันเนี่ยแหละอันนี้ก็เรียกว่าหมดไปหลายขวดมากๆแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขวดที่หมดไปมันเป็นคลีนซิ่งวอเตอร์ที่ส่วนตัวเมย์รู้สึกว่าราคาไม่แพงนะคะคุณภาพใช้ได้ดีเท่ากับผลิตภัณฑ์แบบประเภทเดียวกันที่ราคาสูงกว่านะคะก็แนะนำสำหรับใครที่หาคลีนซิ่งวอเตอร์ดีๆใช้นะตัวนี้ก็ถือว่าราคาไม่แพงอยู่500กว่าบาทประมาณนี้ค่ะต่อไปสเปรย์น้ำแร่นะคะอีกเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ใช้หมดไวมากนะคะอ่ะอันนี้ไม่แปลกตาเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นโอกุมะหมดอีกแล้วหมดแล้วหมดอีกนะนี่2ขวดก็หมดไปแล้วนะคะแล้วก็อันนี้แปลกใหม่หน่อยลาโรสโพเซนะคะ Thermal Spring Water นะคะปกติเมย์จะไม่ค่อยได้ใช้ของลาโรสโพเซเท่าไหร่อันนี้ซื้อมาลองดูนะคะตัวนี้730บาทนะ300 ml ไซส์ค่อนข้างใหญ่นะคะสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันต่างจากโอคุมะนะมันมีความต่างอยู่คือตัวนี้มันจะเป็นสเปรย์น้ำแร่ที่แอดแก๊สส่วนตัวรู้สึกว่าให้ฟองที่ละเอ๊ะเขาเรียกอะไรให้ละอองที่ละเอียดนะคะแล้วก็ฟุ้งกระจายได้ดีปริมาณแบบค่อนข้างเยอะอันนี้มันก็จะให้ความนัวในอีกแบบนึงเหมาะสำหรับการสเปรย์หลังแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะเมว่าอันนี้ก็ใช้ได้ดีนะคะโอเคเหมือนกันส่วนของโอคุมะเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เมมันจะเป็นสเปรย์ที่หัวค่อนข้างแข็งกว่าหน่อยอะแต่ว่าประสิทธิภาพในการหัวสเปรย์ตรงนี้มันก็ค่อนข้างดีแต่คนละแบบกันอันนี้มันจะฟุ้งๆนัวๆไม่เหมือนไม่รู้สึกเหมือนมีน้ำแบบลงมาที่ผิวแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้มันก็จะเหมือนรู้สึกก็เป็นน้ำนี่แหละฟุบๆๆๆนะคะก็จะได้ความแน่นความเต็มอีกแบบอีกนึงนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะชอบใช้ตัวของโอคุมะนะสำหรับโอคุมะเนี่ยที่เมย์ใช้หมดไปมันจะมีเป็นด็อกเตอร์โอคุมะอันนี้นะคะกับโอคุมะปกติสำหรับด็อกเตอร์โอคุมะเนี่ยถามว่ายังรู้สึกว่ามันต่างกันกับโอคุมะปกติไหมเนี่ยเมย์ส่วนตัวเมย์รู้สึกยังไม่ต่างกันมากนะแต่ว่าเขาบอกว่าตัวนี้มันจะเข้มข้นกว่าโอคุมะปกติในส่วนของสกินแคร์ที่เราได้พูดถึงว่ามันทำให้ผิวเมย์รู้สึกดีขึ้นจริงๆนะคะก็อย่างแรกจะเป็นในส่วนของสเต็ปที่เมย์เปลี่ยนนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยยอมรับว่ามันจะมีการข้ามขั้นข้ามอะไรบ้างแบบขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มเพิ่มสเต็ปในการดูแลให้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจกับมันมากขึ้นให้เวลากับมันมากขึ้นนะคะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่เมย์เพิ่มในสเต็ปก็คือเป็นตัว First Essence อันนี้เป็นของ Tony Moly Intense Care Galactomycete First Essence นะคะ 94.5% อันนี้นี่ดังมากมายอยู่แล้วนะคะเรื่องจากว่าเขามีคุณสมบัติที่หลายๆคนบอกว่ามันใกล้เคียงกับ SK2 ตัวน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้เมก็สอยมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละจากที่เกาหลีนะคะแล้วก็ส่วนตัวรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ชอบนะคือเมก็ไม่รู้ว่าตัวไอ้ Galactomycete เนี่ยประสิทธิภาพมันเป็นยังไงแต่ว่าอย่างนึงที่เมรู้สึกคือเวลาเมใช้เช็ดผิวอะมันให้ความชุ่มชื้นแบบหนึบๆทิ้งไว้บนผิวส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าโอเคแล้วก็ชอบมากเพราะว่ามันเหมือนตั้งแต่สเต็ปแรกเราเริ่มได้ให้ความชุ่มชื้นหรือว่าดูแลผิวไปแล้วนะคะตัวนี้เมย์ก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันเป็นตัวที่เป็นการเปิดผิวให้ผิวพร้อมรับในการลงสกินแคร์ขั้นตอนต่อไปได้ค่อนข้างดีแล้วก็ราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะคะปริมาณที่เห็นเนี่ยก็เมย์ใช้เดือนนึงหมดนะ150 ml คือแป๊บเดียวหมดค่อนข้างใช้เปลืองเหมือนกันนะคะก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆมากๆนะแล้วก็ต่อมา
เป็นสกินแคร์ออปชั่นอลนะคะก็คือไม่ได้เน้นความชุ่มชื้นอะไรมากแต่เป็นเรื่องของการยกกระชับผิวเป็น Origin Prescription Anti-Aging Power Serum นะคะตัวนี้เป็นตัวที่เมย์ได้เคยไปนวดหน้ากับเขาแล้วเขาก็ให้มาลองต่อนะสำหรับ Prescription เนี่ยมันเป็นไลน์ที่เกี่ยวกับริ้วรอยที่เกี่ยวกับการยกกระชับผิวของ Origin ที่ค่อนข้างดังมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับเมย์เนี่ยถามว่าวัยเมย์เนี่ยมันถึงวัยที่แบบผิวหย่อนคล้อยอะไรขนาดนั้นไหมก็ไม่นะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าถ้าเราเริ่มใช้ไวบางทีมันก็อาจจะเยียวยาหรือดูแลเราได้ไวมากขึ้นนะคะเราอาจจะไม่ต้องไปแก้ปัญหากันปลายเหตุทีหลังอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวเนี้ยเนื้อเขาจะค่อนข้างบางเบามากคืออันเนี้ยมันก็หมดแล้วนะคืออย่างนึงที่ใช้ง่ายคือมันเป็นหัวปั๊มนะคะแบบนี้ซึ่งมันจะไม่ต้องเราไม่ต้องโดนเนื้อโปรดักต์เลยเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มที่แบบมันเบามากอ่ะอันนี้มันก็หมดเกลี้ยงแล้วจริงๆมันเบามากๆนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงเวลาทาลงบนผิวมันเหมือนมีกลิ่นแบบเหมือนสมุนไพรอะไรสักอย่างแต่พอใช้ไปนานๆแล้วเมย์รู้สึกว่าเมย์โอเคนะคะกลิ่นหอมดีสำหรับความยกกระชับของผิวอย่างที่บอกก็อยากจะยังไม่เห็นชัดมากนักแต่ในส่วนของสกินแคร์ออปชั่นอลที่ดูแลเสริมเนี่ยเมย์รู้สึกว่าเนื้อมันบางเบาไม่เหนอะหนามากจนเกินไปนะคะแล้วก็สามารถใช้แทรกกับสกินแคร์พวกอื่นๆได้โดยที่ไม่มีปัญหานะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่ชอบเนื้อของมันมากๆตัวนี้เป็นมอยเจอไรเซอร์ลำดับที่1ของเมย์นะคะคือสำหรับการลงสกินแคร์เนี่ยสิ่งสำคัญอย่างนึงที่เมย์เริ่มรู้สึกว่าก็คือการไล่สเต็ปสกินแคร์ให้เริ่มจากเนื้อเหลวไปจนถึงเนื้อข้นเนี่ยคือค่อยๆเติมความชุ่มชื้นกับเขาไปเรื่อยๆเติมไปหลายๆสเต็ปอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้ผิวอิ่มน้ำแล้วก็ดูชุ่มชื้นมากกว่าการที่เราจะประคมหนึบๆลงไปแค่ไม่กี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนตัวเมย์เริ่มเข้าใจว่าผิวเมย์ต้องการแบบนั้นมากกว่านะตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่เป็นตัวให้ความชุ่มชื้นในระดับที่กลางๆนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกผ่อนคลายนะก็คือตัวนี้เลย Tree นะคะ Balancing Emulsion สำหรับตัว Emulsion เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเหลวๆนะถ้าเป็นแบบผลิตภัณฑ์ด้านเกาหลีนะคะแต่ว่าตัวนี้มันมีลักษณะคล้ายๆโลชั่นมากกว่าคือเนื้อมันจะค่อนข้างขาวข้นและมีความหนึบๆประมาณหนึ่งนะคือไม่ได้หนึบมากแต่ว่ามันจะมีความข้นประมาณหนึ่งนะคะตัวเนี้ยชอบมากชอบมากจนตอนนี้ก็ซื้อใช้ต่อนะคือเมย์รู้สึกว่าเมย์ขาดไม่ได้ตัวเนี้ยอันเนี้ยแนะนำมากๆเมย์รู้สึกเมย์ขาดไม่ได้หนึ่งคือกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นอโรมาที่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายรู้สึกว่าให้ความรู้สึกที่ดีนะคะเนื้อมันจะเหมือนจะมีความรู้สึกมีเอสเซนเชียลออยล์หน่อยๆคือมันจะมีความรู้สึกเป็นออยล์นิดนึงแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเกลี่ยง่ายแล้วก็ทิ้งความชุ่มชื้นไว้บนผิวเนี่ยค่อนข้างอยู่ในระดับปานกลางนะคะแต่ว่าเนื้อเหลวและซึมเข้าผิวไปได้เลยนะคะตัวเนี้ยเป็นตัวที่เมย์จะลงก่อนพวกครีมมอยเจอไรเซอร์ต่างๆนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่แนะนำและชอบมากๆนะคือหาซื้อได้ตลอดนะคะสำหรับใครที่อยากได้ราคาของ Tree เนี่ยในราคาที่ถูกกว่าเคาน์เตอร์ปกตินะมันจะมีพวก CMG Sale นะคะที่เขาจะมีตั้งโปรโมชั่นนะคะอย่างล่าสุดที่เมย์ไปซื้อตัว Tree ตัวเนี้ยมาเสริมก็คือว่าเมย์ได้ลดคือมันจะมีแคมเปญลด 10% นะคะแล้วก็ออนท็อปด้วยบัตรเดอะวันการ์ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองไปศึกษาโปรโมชั่นกันได้แต่ว่าตัวเนี้ยเวิร์คมากจริงๆแล้วเมย์ชอบมากนะคะโอเคต่อไปอันนี้ไม่มีตัวแพคเกจจิ้งไว้แล้วเพราะว่าเผลอทิ้งไปนะคะอันนี้เป็น Papulex UV High Protection Cream SPF 47 UVA UVB ปกป้องทั้ง UVA และ UVB นะคะเป็นกันแดดที่เขาบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวด้วยอันนี้เคยทำได้ทำความรู้จักมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละนะคะแต่ว่าตัวส่วนตัวแล้วเนี่ยลองเปิดมาใช้ได้ไม่กี่ครั้งแล้วรู้สึกว่ายังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนื่องจากว่า1คือเนื้อมันค่อนข้างหนึบแล้วก็ค่อนข้างเหนอะมากนะคะคือส่วนตัวเนี่ยเท่าที่เมื่อวันก่อนได้ไปพบกับคุณหมอทางแพทย์ผิวหนังเนี่ยเขาก็ให้ความรู้เพิ่มเติมมานะว่ากันแดดที่ดีเนี่ยมักจะมีลักษณะค่อนข้างหนึบและเหนียวและค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะซึ่งเนื่องจากว่าสารกันแดดที่ดีเนี่ยมันจะละลายในเนาะน้ำมันได้ค่อนข้างดีมันมีความจำเป็นที่จะต้องหนึบและเหนียวตัวเนี้ยมันก็ค่อนข้างหนึบและเหนียวอย่างที่เขาบอกเมย์ว่ามันก็คงอาจจะกันแดดได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ส่วนตัวเมย์เนี่ยเมย์รู้สึกว่าด้วยความที่เมย์เป็นผิวผสมที่ค่อนไปทางแห้งมันจะมีส่วนที่บางส่วนที่มันอะคือเมย์ก็รู้สึกว่าเมย์ยังต้องลงตัวอื่นอะไรอีกค่อนข้างเยอะถ้าตัวนี้มันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะส่งผลกับเมคอัพเมย์สกินแคร์เมย์อะไรเงี้ยนะคะเลยรู้สึกว่าเป็นกันแดดที่ไม่ค่อยสบายผิวเท่าไหร่นะอันนี้ก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะก็ใ
ข้ามไปใช้ก็ยังไม่ทันหมดนะคะโอเคอีกตัวหนึ่งนะคะกันแดดเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็น Garnier UV Complete Daily Sunscreen สีเบจอันนี้เคยพูดถึงใน IG ไปแล้วชอบมากๆเป็นกันแดดที่ตอนนี้ติดใจสุดๆนะคือไม่ได้อ่านรีวิวของพี่ๆหลายๆคนที่เขาบอกว่าตัวฟอร์มูลาของกันแดดตัวเนี้ยมันเป็นกันแดดที่ราคาไม่แพงและคุณภาพค่อนข้างดีนะคะแล้วส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่ามันโอเคก็คือว่า SPF 50บวก PA ก็บวกบวกนะคะก็ปกป้องกันค่อนข้างเต็มที่แล้วก็มันมีสีเบจที่เหมือนเราสามารถปรับสภาพผิวของเราอะไปในตัวได้เลยโดยที่บางทีเมย์อาจจะไม่ได้ลงพื้นหรือลงคอนซีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวเนี้ยถ้าวันธรรมดาคือสามารถใช้แทน BB ครีมอะไรอย่างเงี้ยทาลงไปได้เลยอาจจะไม่ได้ปกปิดมากนะแต่ว่าปรับสีผิวให้สม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็เนื้อมันจะยังมีความมันบ้างนะคะสำหรับคนที่ผิวมันอาจจะรู้สึกว่ามันมากเกินไปแต่ว่าสามารถใช้แป้งฝุ่นตบทับได้แต่เมย์ในผิวผสมก็รู้สึกว่าอยู่ในระดับที่โอเคไม่มันเยิ้มจนเกินไปถ้าเทียบกับปะปุเรกเงี้ยเนื้อมันค่อนข้างเหนียวหนืดและเกลี่ยยากด้วยตัวเนี้ยมันก็จะลื่นแล้วก็สมูทมากกว่านะคะตัวนี้หมดไป1หลอดตอนนี้ก็ใช้จะหมดอีกหลอดแล้วนะคะโทเมอีแอนตี้แอคเน่ครีมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสิวนะที่เมย์เพิ่งได้ลองใช้หมาดๆล่าสุดมานี้เองนะคะรายละเอียดเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเพราะว่าเมย์รีวิวแบบละเอียดยิบไว้เมื่อไม่กี่คลิปที่ผ่านมานี้เองนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ใช้ดีนะคะข้อเสียอย่างเดียวคือปริมาณมันหมดไวคือมันมีแค่5กรัมนะคะปริมาณที่ใช้เนี่ยเมย์ก็อาจจะใช้เยอะหรือว่าเป็นช่วงที่เป็นสิวพอดีนะมันเลยหมดเร็วนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วชอบมากๆนะคะตัวนี้แนะนำลุนเฟสมาร์คบลูเซเว่นเดย์นะคะตัวนี้เป็นมาสก์จากญี่ปุ่นที่ถ้าใครได้ดูคลิปพวกเจแปนฮอลของเมย์เนี่ยจะพบว่าเมย์ซื้อมาใช้ตั้งแต่ก่อนที่มันจะเข้าไทยอีกนะตัวนี้เป็นมาสก์ชีทที่มาในลักษณะที่เป็นแบบ7แผ่นซ้อนๆกันมาแล้วก็มาในซองเดียวแล้วก็มีถุงซิปล็อกอย่างเงี้ยนะคะให้ใช้นะส่วนตัวเมย์รู้สึกชอบยี่ห้อนี้มากเพราะหนึ่งคือแผ่นชีทมันค่อนข้างบางนะคะเนื้อเซรั่มหรือเนื้อเอเซนที่มันอยู่ในมาร์คเนี่ยไม่เหนียวหนืดจนเกินไปนะคะอยู่ในระดับกลางๆที่สามารถมาร์คได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าผิวมันจนเกินไปนะคะแล้วก็ใช้สะดวกสามารถเอาทั้งซองนี้แช่ตู้เย็นแล้วก็หยิบออกมาทีละซองใช้ได้เลยนะคะตัวนี้เวิร์กมากๆนะตอนนี้มันก็จะเซ็นทรัลทำนำเข้ามาขายนะคะนี้เป็นแพ็กเกจจิ้ง7แผ่นแต่ที่ญี่ปุ่นจะมีเป็นแบบ40แผ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมย์ใช้แบบนั้นนะคะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นรู้สึกตอนนี้จะมีเป็นแบบเหมือนทำเหมือนทิชชู่แล้วอ่ะคือเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยที่มันอาจจะดึงใช้ง่ายมากกว่าตัวนี้นะคะอันนี้เป็นมาสก์อีกอันนึงที่ชอบแล้วก็แนะนำนะมันมีหลายสูตรมากๆแต่ว่าส่วนตัวเมย์เฉยๆกับผลลัพธ์ของมาสก์มากกว่าคือพวกริ้วรอยหรือว่าเทนนิ่งเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เห็นภายในการมาสก์แค่ครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้สีน้ำเงินตัวนี้มันจะเป็นสูตรมอยเจอไรเซอร์เข้มข้นช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะนี่ก็เป็นคุณสมบัติที่เขาบอกไว้นะแต่ส่วนตัวเมย์ชอบฟิลลิ่งของการมาสก์ของตัวหลุนตัวนี้นะคะลอตโตลิชี่นะคะน้ำตาเทียมอันนี้เคยดังอยู่ช่วงนึงในไทยนะคะแต่ว่าเมย์ก็ใช้มานานมากแล้วเหมือนกันหมดไปหลายขวดแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งขวดที่หมดมันเป็นน้ำตาเทียมที่มีความเย็นสบายตาในระดับน้อยถึงปานกลางคืออย่างเมย์เนี่ยแอดวานไปถึงขั้นการใช้น้ำตาเทียมที่เย็นมากๆเย็นสุดๆแล้วนะคะตอนนี้ก็จะรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกสบายตามีกลิ่นลิ้นจี่อ่อนๆ นะคะก็เซฟๆนะคะตอนนี้ก็สามารถสำหรับใครที่ชอบใส่คอนแทคเลนส์นะแล้วตาแห้งมากๆนะคะตอนนี้ก็แนะนำให้มีพกติดตัวไว้ใช้ได้โอเคเหมือนกันนะคะต่อไปดีโอแดรนท์นะคะตอนนี้เคยพูดถึงแล้ว Dove Invisible Dry นะคะอันนี้เป็นกลิ่นหอมที่เมย์ชอบนะคือเมย์ชอบกลิ่นสะอาดนะคะตัวนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้ต่อเนื่องแล้วรู้สึกว่าโอเคนะคะชอบนะคะ Dove ของโยจิยะนะคะ Abura Torigami นี่เป็นกระดาษซับมันของญี่ปุ่นตัวนี้จะเป็นสีเขียวคือเขาบอกมันมีส่วนผสมของอโรเวล่านะคะซึ่งในส่วนเนี้ยมันไม่ค่อยได้เห็นอะไรต่างชัดเจนมากอยู่แล้วแหละแต่มันเป็นกระดาษซับมันแบบกระดาษไขที่เมย์ชอบใช้มากๆเนื่องจากว่าตัวไซส์มันก็ค่อนข้างจะพอดีแล้วก็มีซองมาใส่ให้พกพาใส่กระเป๋าได้นะคะบางแล้วก็ซับมันในปริมาณที่เหมาะสมคือเมย์จะไม่ชอบใช้แผ่นฟิล์มเท่าไหร่เมย์รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดูดน้ำมันมากเกินความจำเป็นไปนิดนึงแต่ว่ากระดาษไขพวกนี้มันจะเอาเฉพาะส่วนเกินออกนะคะผิวมันก็จะยังดูเป็นธรรมชาติอยู่นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่หมดไปเรียบร้อยนะคะต่อไปอันนี้เป็นส่วนของสกินแคร์ที่
อาร์มใช้คือเมย์เลือกให้อาร์มใช้แล้วก็ถามฟิลลิ่งจากของอาร์มซึ่งอาร์มเป็นผู้ชายนะคะที่ผิวค่อนข้างมันนะค่อนข้างมันพอสมควรแล้วก็แต่ก่อนเป็นคนที่ไม่ได้ใช้สกินแคร์เลยแต่ว่าเมย์ก็พยายามสอดแทรกเข้าไปนะคะให้ลองใช้ดูอันนี้นะมันเวิร์กไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามปรับให้มีใช้มอยเจอไรเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพื่อที่ว่าบางทีอาจจะลดความมันของผิวได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคเมย์ก็จะมารีวิวในคลิปนี้ให้ชมกันแล้วกันนะคะก็อย่างแรกจะเป็นนารุโกะตัวนี้เป็นไต้หวัน Magnolia Brightening and Firming Night Eye Jellyตัวนี้เป็นเจลลี่ที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะคือมันเป็นมอยเจอไรเซอร์ไลน์ของไนเจลลี่เนี่ยของนารุโกะเนี่ยดังอยู่ที่ต่างประเทศสักพักใหญ่ๆเลยแหละแต่ว่าพอมาในเมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้บูมมากนะคะตัวนี้ให้อามลองแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างหนืดและเหนอะมากเกินไปนะคะส่วนตัวเมย์ยังไม่ได้ลองนะแต่เขาก็ใช้จนหมดเกลี้ยงนะเนี่ยเขาก็ใช้จนหมดเกลี้ยงแต่เขาก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะหนึบและค่อนข้างจะเหนอะมากสำหรับใครที่ผิวมันคิดว่าอาจจะยังไม่มันนี้เป็นของ The Fast Shop Sheer Seed นะคะตัวนี้เลยมันเป็นมอยเจอไรเซอร์เหมือนกันนี่แหละมีสารสกัดจาก Sheer Seed อันนี้เมย์ก็ไม่แน่ใจว่ามันคือเม็ดอะไรนะแต่ว่าเป็นตัวท็อปๆของ The Fast Shop ที่เมย์ไปงานเปิดตัวมาแล้วเขาค่อนข้างเลคคอมเมนต์นะคะอันนี้เมย์เคยใช้ในการลงผิวก่อนแต่งหน้าให้เพื่อนน้องรอบถึง2รอบนะส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อมันจะเป็นเนื้อเหมือนเยลลี่ใสๆกึ่งเหลวกึ่งเจลนิดนึงอะนะคะมันค่อนข้างที่จะบางเบามากสำหรับคนผิวมันคิดว่าน่าจะชอบคือมันจะพอเกลี่ยแล้วมันจะแทบจะซึมหายไปกับผิวเลยนะคะอย่างเงี้ยเป็นฟิลลิ่งที่ถามอาร์มแล้วเขารู้สึกว่ามันโอเคมันไม่เหนอะมากเกินไปแล้วก็ทาตอนกลางวันไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรเคลือบอยู่บนหน้าอย่างเงี้ยนะคะมันก็ค่อนข้างซึมไปกับผิวเลยกลิ่นมีกลิ่นหอมนิดหน่อยนะคะไม่แต่น้ำหอมไม่ได้ฉุนอีกอย่างนึงที่เขาอมบอกมาคือนารุโกะตัวนี้กลิ่นเหม็นมากสำหรับเขากลิ่นไม่โอเคนะคะซึ่งตัวนี้เป็นกลิ่นที่โอเคมากกว่าแล้วก็ใช้ได้แบบรู้สึกโอเคซึ่งเดี๋ยวไปเกาหลีเนี่ยนางก็บอกว่านางจะไปตุนตัวนี้มานะนางก็ชอบตัวนี้นะคะก็โอเคสกินแคร์หมดแล้วนะคะมีเมคอัพอย่างเดียวจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้คือ Make Mania Data อันนี้คิดว่าน่าจะเห็นใน How to หลายๆครั้งนะคะเมย์เป็นคนใช้ไลเนอร์แบบดินสอค่อนข้างเยอะนะคะนี้เป็นของญี่ปุ่นที่เข้าไทยมาแล้วแหละเมย์เคยเห็นที่ซูรุหะนะคะมันจะมีลักษณะเป็นออโต้เพนซิลที่หมุนออกมาก็จะเจอกับดินสอนะคะตัวเนี้ยมันเป็นสีดำสนิทที่ติดทนมากสำหรับเมย์นะคือเมย์เป็นคนไม่ใช่คนหนังตามมันมากแล้วก็อาจจะมีแพนด้าบ้างถ้าเจอผลิตภัณฑ์พวกลิควิดpencil liner ที่ไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเมย์รู้สึกว่ามันค่อนข้างเกาะผิวได้ค่อนข้างดีไม่มีขุยผงที่มาแบบเข้าคอนแทคเลนส์แล้วก็ไม่เคยแพนด้าสำหรับตัวเนี้ยไม่เคยแพนด้าเลยขนาดเล็กเป็นออโต้ที่ไม่ต้องเหลาใช้ดีใช้ง่ายนะคะแนะนำสำหรับใครที่ชอบใช้ pencil liner นะคะในการเขียน inner liner นะคะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะอยากให้ไปลองกันดูโอเคนะคะหมดเรียบร้อยแล้วสำหรับ product that I use up วันนี้นะคะค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นสกินแคร์ซะมากกว่าที่เราใช้ต่อเนื่องประจำนะคะแล้วมันหมดค่อนข้างไวมากกว่าเมคอัพปกตินะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็เป็นการมารวบรวมแล้วก็รีวิวในหลายๆสิ่งที่ใช้จริงๆแล้วก็ใช้ประจำนะคะจริงความจริงก็ใช้ทุกตัวแหละแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวที่ใช้จนหมดเกลี้ยงนะคะฟิลลิ่งมันก็จะค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย